ไปดูกันต่อนะคะไปดูพี่ๆสุกริตค่ะเมื่อวานนี้เปิดตัวพรีเซนเตอร์มอเตอร์ไซค์กับพี่โดมปกรณ์ลำนะคะพี่ๆนะคะก็จะไปอัปเดตกันด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลงานค่ะเพราะว่าเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะคะพี่ๆก็จะบ๊ายบายค่ะไปอเมริกา3เดือนด้วยกันค่ะรวมไปถึงนะคะพี่ๆก็จะมาอัปเดตว่าปีใหม่เห็นบอกว่าไปเจอน้องโมมนชนกนะคะกันที่เชียงใหม่ด้วยจะพาไปสวีทกันหรือเปล่าแล้วจะยอมรับว่าเป็นแฟนกันหรือไม่นะคะรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะซิงเกิลของพี่ๆค่ะฉันเป็นของเธอแล้วชื่อเพลงหวาดเสียวมากจริงๆนะคะก็เริ่มปล่อยแล้วแล้วก็จะมีละครนะคะจัดรักด้วยนะคะเอามาฝากแฟนๆก่อนที่พี่บี้จะไปนานพอสมควรเช่นเดียวกันค่ะว่าแล้วนะคะเราไปอัปเดตกันทั้งหมดเลยนะคะไปฟังพี่บี้สัมภาษณ์น่ารักน่าชังเชียวค่ะไปดูเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพรีเซนเตอร์สุดหล่อค่ะสวัสดีครับจะมาซ้อนหน่อยค่ะมาซ้อนไหมล่ะสัมภาษณ์ไงล่ะคะอยู่ข้างกันเลยแหมไม่รู้ว่าพี่บี้กับมอไซค์ไหนหน้าขี่กันนะคะแซวเล่นมอไซค์แหละมอไซค์รุ่นใหม่เลยครับ Honda Click 125i ใหม่คลิกตรงไหนคะอะไรนะครับชื่อเขาชื่อ Honda Click 125i ใหม่แล้วก็คลิกไงใช่เครื่องแรงอยู่แล้วเป็นไงคะได้เป็นพรีเซนเตอร์อีกแล้วดีครับโอ้อยู่กับ Honda มาหลายปีนะ5ปีแล้วประมาณ5ปีแล้วดีใจมากๆแล้วก็ครอบครัว Honda เป็นครอบครัวที่น่ารักนะตอนนี้ปีนี้ Honda ครบ50ปีแล้วด้วยโอ้โหเป็นส่วนนึงดีใจมากๆแล้วก็อยากเป็นส่วนนี้ตลอดไปอาดัมเบอร์แต่ตอนนี้ใครหลายคนวันนี้เลยปล่อยเพลงใช่ไหมคะวันนี้ครับวันนี้คือวันที่สัมภาษณ์คือ14มกราคมเนี่ยวันนี้คือปล่อยเพลงวันแรกและชื่อเพลงหวาดเสียวเป็นนิดนึงนะคะผมเป็นคนไปแล้วว้ายเป็นด้วยหัวใจไม่ได้เป็นด้วยร่างกายอะไรอย่างงี้คนที่เอ้ยผมเป็นคนแล้วเฮ้ยบายหัวใจผมของคุณไปแล้วเป็นเพลงช้ามีเดียมครับเป็นป๊อปที่มีจะบอกเพลงของโซนิดๆมีเครื่องเป่านะฮะมีที่เกาหลีเลยนะคะโซใช่ไปอยู่ที่โซเฮ้ยมีเครื่องเป่าเป็นบราสเป็นทรัมเป็ตอะไรอย่างเงี้ยมีบาสเซคชั่นแล้วก็มีกีตาร์ที่ตีจังหวะทุกชิ้นอัดสดหมดเลยนะ MV เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายแล้วก็เดี๋ยวจะรีบไปต่อแล้วก็จะรีบตามมาแต่เพลงอันนี้ดาวน์โหลดได้แล้วดอกจัน1 2 3รหัส0003แล้วกดโทรออกนะครับ000ก็ได้เดี๋ยวกับใหม่แทงเสียบเลยนะคะเรื่องละครถ่ายได้สักประมาณ 60-70% แล้วครับใกล้จบแล้วอยากให้ถ่ายเสร็จประมาณสักไม่น่าจะเกินต้นมีนาอะไรเงี้ยเพราะเราจะมีการเตรียมตัวไปแบบเล่นละครเวทีด้วยไปแล้วผมคิดถึงมากเลยผมก็เตรียมตัวไว้แล้วล่ะเป็นหน้าที่ก็ต้องไปเตรียมตัวไว้แล้วเหมือนจะไปเกณฑ์อาหารเปล่าเหมือนนี้ก็ใช่เพื่อชาติเลยเออจ้าก็จริงผมเป็นคนรักเมืองไทยนะชอบอยู่เมืองไทยเลยเจอเพื่อนๆเจอคนไทยเจออาหารไทยอะไรสนุกสนานดีเออชิงถือเธอด้วยชิงถือเธอด้วยอย่าลืมไปเยี่ยมไปหากันบ้างนะถ้าไปจะไปได้นะเพราะมันเป็นความภาคภูมิใจเนาะใช่ครับผมไปประมาณกลางเมษาครับแล้วก็อยู่นั่นประมาณสัก3เดือนไอ้ดีเนี่ยของงบเนี่ยช่องเธอเนี่ยมีรวยๆไปเองได้อ้าวเฮ้ยปีใหม่ทำอะไรบ้างคะปีใหม่ก็ผมไปร้องเพลงเขาทางที่เชียงรายครับแล้วก็มีโอกาสก็เลยนั่งรถแบบมาที่เชียงใหม่ 3-4 วันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ชิลนอนเลยเฮ้ยของมากครับเธอก็สวยอากาศเย็นมากนะคือณวันเนี้ยเย็นกว่าตอนปีใหม่อีกเมื่อเช้าแม่ส่งมาก็แบบ14องศานะอะไรนะแต่ช่วงปีใหม่ที่ผมไปนั้นอาจจะประมาณ19องศาเลยรวบตึงถึงแฟนคลับเลยครับขอบคุณมากมายกับพรีเซนเตอร์งานการของพี่ๆหมดเลยครับผมก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานแล้วก็ให้กำลังใจสนับสนุนผมมาตลอดนะจนวันนี้ที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆได้หรือไม่ได้เป็น Honda อะไรอย่างเงี้ยก็เพราะแฟนคลับหรือว่าท่านผู้ชมทุกคนเขาติดตามผลงานนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีปีใหม่พี่ดีใหม่ครับจะถ่ายรูปใช่ไหมสรุปอ่ะน่ารักจริงนะคะพี่ๆก็ขอใจช่วยด้วยละกันนะคะถือว่าเป็นตัวแทนระดับชาติเลยทีเดียวนะคะสำหรับละครบรอดเวย์ครั้งนี้ค่ะ